คนนั้นออกไปแล้วมะแล้วหนูอ่ะให้หน่อยว่าเรามีเอกสารขนาดนี้จะมีหน่วยงานไหนไหมที่จะให้ทำให้เขาออกมาหนึ่งกล้องจรปิดสองรถที่ขายไปถึงท่อที่สามเนี่ยมีหลักฐานยืนยันจากเฟซบุ๊กอะไรก็ดีเนี่ยคนยันก็ครองรถอยู่ก็ครองอยู่นะครับในรถคันนั้นเนี่ยอัตพลไม่เคยขับเลยไม่เคยเห็นด้วยซ้ำไปนะครับเพราะนั้นเป็นไปได้หรือเขาต้องขับไปที่เกิดเหตุมันไม่ใช่นะครับลักษณะคนผิดเนี่ยกับคนไม่ผิดมันแตกต่างกันอยู่แล้วสืบพบก็อยากสัญญาซื้อขายเอาเอกสารไปให้ละรายละเอียดว่าเราขายไปมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะขายตอนแรกเนี่ยหลานสะใภ้คนที่ขายเนี่ยเขาบอกว่าจะขายรถแล้วน้องชายของหลานสะใภ้เนี่ยเขาเป็นคนขายรถมือสองอยู่แล้วเขาบอกอ่ะนั้นพี่จะขายเดี๋ยวผมซื้อเองแล้วเขาก็เอาไปแต่งนิดนึงเพราะรถมันแต่งแบบวัยรุ่นอ่ะแล้วเขาก็มีการโพสต์ขายใช่ในเฟซอะค่ะแล้วนาราเนี่ยนะครับแทนที่จะโอนกรรมสิทธิ์มาที่ตัวเองแต่ด้วยความของคนที่ว่าไม่ได้ซื้อใช้เขาก็ไม่อยากเสียค่าโอนรอจนกว่ามีคนมาซื้อเพราะเขาไปตกแต่งรถและขายต่อทีนี้ตอนหลังแทนที่จะทำสัญญากับผู้ซื้อคนต่อไปหรือให้โอนเขาก็ไม่ทำอีกปล่อยไปโอนลอยไปอีกต่อสุดท้ายนะครับดีว่าทางนี้เนี่ยมีเฟซบุ๊กด้วยความว่าได้ครอบครองรถแล้วเนี่ยบอกว่าเนี่ยนาราขายมา 100,000 บาทสุดท้ายขายกัน 90,000 กว่าบาท 95,000 บาทตอนนี้เขาเรียกเฟื่องฟ้ามาผมทราบเชิงลึกทางตำรวจบอกว่าเฟื่องฟ้าก็สะท้อนว่ารถอ่ะคนรักเขาใช้แล้วก็เลิกกันแล้วสมศักดิ์เพียงบอกว่าขณะขนเนี่ยยนยาเนี่ยขนส้มเนี่ยข้าวตึกเนี่ยมีนายอัตพรนันตพลส
รรมเสริฐ1ใน3คนลงจากรถมาช่วยช่วยผมเข้าเลยใช่แล้วก็มีภาพอยู่ภาพเดียวเขามายันสมศักดิ์อัตสมศักดิ์มายันอัตพลมีเป็นขั้นเป็นตอนนะครับตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่เช้านะครับแต่เช้าอัตพลไปบัดหน้าที่ไปส่งแต่เช้าของวันที่27เมษายนที่เขาอ้างว่าอัตพลไปอยู่ที่ในที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ภาพนี้ต่อมานะครับเป็นเวลาที่11โมงนะครับซึ่งเขาอ้างว่ามีรูปในภาพที่อ้างว่าอัตพลเนี่ยอยู่ในที่นั้นประมาณ11โมงภาพเดินไปเดินมาอยู่นี่สามทุ่มสามทุ่มร้านท่าแถวบ้านแถวบ้านที่แม่อยู่นะตอนเช้าก็เริ่มทำเหมือนเดิมไปส่งน้องสาวแล้วก็มาครับครับเหมือนเดิมครับถ้าเทียบกับพิชิตพิชิตเขาแสดงความบริสุทธิ์เพราะของกลางอยู่ที่เขาได้ถ่ายคลิปไว้นะครับทีนี้ของเราเนี่ยเราไม่เคยคาดคิดมาก่อนเรื่องนี้เกิดกับเรานะครับเพราะเราไม่รู้เลยทั้งว่าเขาทำอะไรกันที่ไหนอย่างไรนะครับเช่นทหารตำรวจไปหาที่บ้านเขายังไปหาที่โรงพักเลยว่ามาผมทำไมเรื่องอะไรจะให้ทางแม่เขานะครับไปยื่นขอความเป็นธรรมจากหน่วยงานนะครับเช่นกระทรวงยุติธรรมอันดับแรกเขาสามารถมีกองทุนที่จะประกันตัวได้นะครับและพร้อมที่เอาหลักฐานทั้งหมดที่มีอยู่ในการต่อสู้คดีนะครับไปให้เขาตรวจสอบครับพยานแวดล้อมก็วันนั้นก็มีคนอยู่เยอะที่อยู่กับเขาวันนั้นอ่ะก็มีเยอะแยะพร้อมจะเป็นพยานเยอะครับคนในบ้านคนข้างบ้านเยอะแยะครับพร้อมสามารถยืนยันว่าเขาอยู่ตรงนี้วันนั้นยืนตรงนี้มีหมดนะครับถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานใดจะเรียกสอบผมพร้อมจะนำไปสอบทั้งหมดพร้อมหลักฐานด้วยครับ